ันนี้นะคะกิ๊ฟจะมาสอนเพื่อนๆถอนตู้ ATM กสิกรโดยไม่ต้องใช้บัตรนะคะเพียงแต่ใช้แอปกสิกรเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็ต้องโหลดแอปกสิกรนะคะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เข้าธุรกรรมทางการเงินค่ะแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะคะก็ให้เลือกบริการถอนเงินนะคะมันก็จะมีเป็นออปชันอยู่นะคะมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะถอน200 500 1,000 นะคะก็คือให้เราเลือกจำนวนเอาไว้เลยนะคะสมมติว่ากิ๊ฟเนี่ยจะถอนเงินที่200บาทนะคะค่ะอันนี้ก็เลือกกด200บาทเลยค่ะกดยืนยันนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน Paybank ที่ให้ดูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะขโมยเงินกิ๊ฟนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้รายการนี่มันก็จะมีรายการถอนเงินขึ้นมาให้นะคะให้เราเนี่ยไปที่ตู้ภายใน24ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราทำรายการนี้พอเรามาที่ตู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เลือกให้สลับกล้องให้ดูนะคะนี่นะคะพอเรามาที่ตู้นะคะให้เราเลือกกดถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกกด K-Pass ค่ะมันก็จะขึ้น QR Code ขึ้นมานะคะให้เราเอามือถือของเราขึ้นมานะคะแล้วกดสแกน QR Code ค่ะโอ้เร็วมากทุกอย่างเร็วมากเลยนะคะพอเราสแกนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดยืนยันนะคะแล้วเงินก็จะโผล่ออกมาทันทีเลย200บาทค่ะชะด้าเห็นไหมคะ200บาทเพียงแค่นี้นะคะแค่มีมือถือนะคะที่ลงแอปนะคะแล้วก็มีตู้กสิกรนะคะไม่ต้องพกบัตรเพื่อนๆก็สามารถกดเงินออกมาได้แล้วค่ะ